ความสุขล้นด้วยมงคลชีวิตท่องและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิตมงคลชีวิต38ประการมงคลชีวิต38ประการมงคลชีวิต38ประการสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการถ่ายทอดสดค่ะการเรียนการสอนทางไกลนะคะกันนี้เป็นการทดลองการออกอากาศนะคะซึ่งทีมมีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะครั้งที่แล้วนะคะสุขที่แล้วเราได้พบกันแล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะแล้วก็ยังเหลือสัปดาห์หน้านะคะคือในวันศุกร์ที่3กันยายนและวันศุกร์ที่10กันยายนค่ะผู้ชมค่ะการเรียนการสอนทางไกลในวันนี้นะคะเป็นวิชาศิลธรรมค่ะโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โฟร์แมตนะคะแล้วก็ทฤษฎีการปลูกฝังนิสัยเพื่อค้นหาเหตุผลในเชิงจริยธรรมค่ะโดยนักเรียนในวันนี้นะคะเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้ในห้องส่งของเรานะคะ15คนด้วยกันค่ะมาจากโรงเรียนสิงห์สมุทรค่ะจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็อาจารย์นะคะเช่นเคยค่ะอาจารย์สุดหล่อของเรานะคะคุณครูสมพงษ์หุ่นสะดีค่ะส่วนโรงเรียนปลายทางค่ะก็เช่นเดิมค่ะโรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์นะคะซึ่งวันนี้นะคะการเรียนการสอนของเราจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในรายการได้นะคะโดยการส่ง SMS ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมกับน้องๆ นะคะช่วยกันตอบคำถามกับคุณครูสมพงษ์ด้วยนะคะส่งมาได้เลยที่4712222นะคะหรือที่ sms.dmc.tv ค่ะวันนี้นะคะการเรียนการสอนของเรานะคะจะเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะตอนนี้ค่ะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับคุณครูสมพงษ์หุ่นสะดีกันเลยค่ะสวัสดีครับนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งจากสิงห์สมุทรชลบุรีและนักเรียนที่อยู่สถานีปลายทางศรีราชาพิพัฒน์นะครับเป็นโรงเรียนที่รับสัญญาณตรงจาก DMC ของเราสวัสดีครับท่านคุณครูปทินนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นักเรียนของเรานะครับดูสดชื่นสดใสวันนี้เราจะมาศึกษานะครับวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรม.3นะครับในหน่วยการเรียนที่3ก็คือเรื่องของหลักธรรมในการดำเนินชีวิตหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่เราจะศึกษากันวันนี้เป็นเรื่องมงคลสูตรซึ่งเป็นพระสูตรสูตรหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความเจริญความก้าวหน้าแห่งชีวิตของมนุษย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนครับเราเรียนมงคลสูตรนะครับไป1มงคลใช่ไหมครับครูอยากจะทบทวนนิดนึงว่ามงคลชีวิตเนี่ยหรือว่ามงคลสูตรเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประการครับ38นะครับ38นะครับแล้วอยากจะถามนักเรียนทั้ง2โรงเรียนว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนมงคลที่เท่าไหร่ครับที่8มงคลที่8นะครับมีชื่อว่าอะไรครับมีศิลปะวิทยามีศิลปะวิทยาสำหรับวันนี้เราจะมาศึกษานะครับอีก1มงคลใน38คือมงคลที่26อยากถามนักเรียนว่ามงคลที่26ใน38มงคลเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับฟังธรรมตามกาลฟังธรรมตามกาลฟังธรรมตามกาลปรบมือให้ตัวเองเลยครับทั้งสองโรงเรียนครับอย่างนี้ถือว่าสุดยอดนักเรียนเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่นักเรียนระดับม.3จะรู้ว่ามงคลที่26มีชื่อว่าฟังธรรมตามกาลเดี๋ยวคุณครูนะครับเพื่อรักษาไว้ซึ่งวิชาพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่มีภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอนคือภาษาอะไรครับภาษาบาลีดังนั้นในมงคลที่26นี้นะครับการฟังธรรมตามกาลนักเรียนพอจะตอบได้ไหมครับว่าใช้คำว่าภาษาบาลีอะไรครับกาเลอะไรครับกาเลนะนะครับธรรมมัสสะวะนังอ่านพร้อมกันอีกทีนะครับกาเลนะธรรมมัสสะวะนังแปลว่าการฟังธรรมตามกาลสำหรับประเด็นที่เราจะมาศึกษานะครับมงคลชีวิตหรือว่ามงคลสูตรในเรื่องมงคลที่26วันนี้นะครับคือฟังธรรมตามการคุณครูอยากจะนะครับให้นักเรียนได้เห็นถึงประเด็นที่จะเรียนในวันนี้
มีทั้งหมดนะครับประเด็นที่เราจะเจาะลึกลงไปมีประมาณ6เรื่องหรือ6ประเด็นประเด็นที่1ก็คือความหมายของการฟังธรรมตามกาลว่าการฟังธรรมกาลเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะครับประเด็นที่2ก็คือเวลาไหนหรือการไหนที่เราควรจะไปฟังธรรมประเด็นที่3ก็คือการฟังธรรมต้องมีผู้แสดงธรรมและมีผู้ฟังธรรมดังนั้นนะครับเราจะเจาะลึกไปว่าผู้แสดงธรรมที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเช่นเดียวกับผู้ฟังที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและประการที่5เมื่อฟังธรรมแล้วบางคนก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับจะเกิดอุปนิสัยจากการฟังธรรมเป็นยังไงและเราคงจะมาจบประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของอานิสงส์ของการฟังธรรมว่าการฟังธรรมเกิดประโยชน์สำหรับชีวิตเราอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปทั้ง6ประเด็นนั้นคุณครูอยากจะถามนักเรียนทั้ง2โรงเรียนว่าทำไมคนเราจึงต้องฟังธรรมและการฟังธรรมที่เราจะฟังนั้นมีความหมายว่าอะไรและคุณสมบัติและผู้แสดงธรรมนะครับคุณสมบัติของผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรเราจะเปิดประเด็นแรกซะก่อนทั้งสองโรงเรียนนะครับอยากจะถามว่าทำไมคนเราจึงควรไปฟังธรรมหรือต้องฟังธรรมครับเอาละเริ่มตั้งแต่น้องกิฟต์ก่อนครับเพื่อให้จิตใจสงบค่ะเพื่อให้จิตใจสงบถ้าไม่ฟังธรรมก็แสดงว่าจิตใจฟุ้งซ่านน้องกิฟต์คิดอย่างนั้นไหมครับคิดอย่างนั้นต่อไปครับน้องบีครับเป็นกระจกสะท้อนดูตนเองค่ะเป็นกระจกสะท้อนดูตัวเองเป็นกระจกสะท้อนฟังธรรมมันเกี่ยวอะไรกับกระจกครับเราจะได้รู้ว่าตัวเรามีอะไรบ้างที่ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นโอ้เอากระจกไปดูความสวยความหล่อถ้าไม่สวยไม่หล่อก็ต้องไปอะไรครับเข้าเมคอัพน้องลูกหมูเหรอครับเพื่อให้แยกแยะความดีความชั่วออกค่ะฟังทำเหตุต้องไปทำเราจะได้แยกแยะว่าความดีความชั่วเป็นยังไงทีนี้อยากจะถามทางศรีราชาพิพัฒน์ครับว่าเอาน้องโอ๊ตครับน้องโอ๊ตคิดว่าทำไมจึงต้องไปฟังธรรมครับนะครับน้องโอ๊ตน้องบีนะครับน้องดวงนะครับสัก3ท่านนะครับในขณะที่รอสัญญาณจากศรีราชาพิพัฒน์คุณครูก็จะถามจากสิงห์บุตรในห้องส่งต่อไปใครจะตอบอีกครับว่าทำไมคนเราจริงต้องไปฟังธรรมตะกี้นี่เป็นกระจกโอ้โหพึบพับเหลือเกินน้องดาวเพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นนะฟังธรรมไปยกจิตใจให้สูงขึ้นสูงเท่าตึก Empire State ไหมครับ หรือว่าสูงสักยอดเขาอินทนนท์พอได้ไหม พอได้นะเอาน้องแพรครับเพื่ออัปเกรดตัวเองค่ะให้อะไรนะฟังไม่ค่อยชัดอะไรเกตๆนะอัปเกรดค่ะไปอัปเกรดเกรดอะไรครับเกรด3เกรด4เกรดอะไรครับระดับจิตใจค่ะโอ้จิตใจที่ต้องอัปเกรดด้วยนะครับแหมนี่ทันสมัยสุดๆนะครับน้องบูมทบทวนความรู้แล้วก็เพิ่มพูนความรู้ใหม่ครับไปทบทวนความรู้แสดงว่าความรู้มีหลงๆลืมๆต้องไปอะไรครับชาร์จแบตหน่อยใช่มั้ยครับเอาละครับทางศรีราชาพิพัฒน์มีนะครับน้องๆคนใดตอบครับสัญญาณมาหรือยังครับยังนะครับตอนนี้กำลังพิมพ์อยู่แหมนะครับเดี๋ยวคงจะต้องนะครับถามทางนี้อีกสักนิดนึงว่าน้องยีนครับมีเหตุผลอื่นไหมครับเพื่อนๆเขาบอกว่าเป็นกระจกสะท้อนดูเงานะครับยกระดับจิตใจนะครับยังมีอะไรอีกครับน้องยีนครับก็กำจัดกิเลสครับโอ้โหเล่นของสูงเลย หวังมรรคผลนิพพานเลยเหรอกำจัดกิเลสแล้วเธอรู้จักกิเลสไหมไม่รู้จักนักเรียนในห้องนี้ไหนใครรู้จักกิเลสบ้างโอ้โหน้องออยครับกิเลสมันเป็นยังไงหล่อเหมือนคุณครูไหมครับกิเลสคือความชั่วค่ะกิเลสคือความชั่วหน้าตาเป็นยังไงความชั่วความชั่วที่ทำลายจิตใจของเราความชั่วมันมีลักษณะนะครับทำลายจิตใจของเราปกติจิตใจของเรามันดีอยู่ใช่ไหมครับถ้ากิเลสเข้ามาครอบงำมันจะทำไมครับทำให้เสียหายเลยใช่ไหมครับเอาละครับตอนนี้เราถามประเด็นที่หนึ่งนะครับว่าทำไมคนเราจึงต้องไปฟังธรรมตามกาลนะครับแต่ชาวบ้านบางทีก็ไม่ได้พูดว่า
ไปฟังธรรมส่วนมากชาวบ้านจะใช้ภาษาชาวบ้านว่าไปฟังอะไรครับฟังเทศไปฟังเทศนะครับฟังเทศนี่จะเป็นภาษาที่นะครับรู้กันทั่วไปของชาวบ้านนะครับแต่ถ้าภาษาทางวิชาการเรียกว่าไปฟังธรรมเอาละครับเราประเด็นที่หนึ่งนี่เราเอาตรงนี้ไว้ก่อนว่าเหตุที่คนไปฟังธรรมตามการก็ตอบกันหลากหลายคุณครูยังไม่เฉลยอยากจะถามไปประเด็นที่สองว่าสิ่งที่นักเรียนจะไปฟังตามการตอบว่ามันไปยกระดับจิตใจทำให้จิตใจดีขึ้นนะครับอยากจะถามต่อไปว่าการฟังธรรมตามการเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรเอาละครับทางศรีราชวิภัทรครับจะตอบคู่กันมาเลยก็ได้นะครับเอาน้องบุ๊กครับน้องยุ้ยน้องอ้อมน้องออยนะครับถ้าได้ยินสัญญาณจากคุณครูผ่าน DMC นะครับช่องนี้ช่องเดียวเนี่ยนะครับก็ขอให้รีบพิมพ์นะครับสัญญาณตอบมาได้เลยในขณะที่รอสัญญาณสถานีไปทางจากศรีราชวิภัทรนะครับครูก็จะถามนะครับนักเรียนสิงห์สมุทรจากชลบุรีไปก่อนว่าใครพอจะตอบได้ไหมครับว่าการฟังธรรมตามการมันมีความหมายว่าอย่างไรน้องต้อมครับคือการฟังสิ่งที่ดีๆครับฟังธรรมตามการฟังสิ่งที่ดีๆถ้าไม่ดีก็ถือว่าไม่ได้ฟังธรรมคิดอย่างนั้นไหมครับครับน้องไอ้ล่ะครับคือการนั่งฟังผู้รู้เทศครับนั่งฟังท่านผู้รู้มาเทศถ้าไม่รู้ก็ถือว่าไม่เทศใช่ไหมครับน้องธรรมแล้วครับนี่ต้องถามน้องธรรมเพราะว่าชื่อธรรมคือแปลว่าการขวนขวายหาเวลาไปฟังธรรมครับการฟังธรรมตามการความหมายคือการขวนขวายหาเวลาไปฟังธรรมจากใครครับจากอาจจะเป็นจากพระภิกษุจากผู้รู้อะครับไปฟังจากโจรถือว่าฟังธรรมไหมครับอันนี้ครูก็จุดประเด็นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจาะลึกลงไปนะคุณครูถามว่าถ้าเราไปฟังคำสอนจากโจรจะถือว่าเป็นการฟังธรรมตามการไหมเอาอีกสักท่านหนึ่งครับอีกสักท่านหนึ่งอ่ะน้องบีการไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะการฟังธรรมคือการไปฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไปฟังคำสอนจากหลวงพ่อธรรมชัยโยนี่หรือหลวงพ่อทัตตะหรือคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายหรือพระทั่วประเทศนี่ถือเป็นการฟังธรรมตามการไหมครับเป็นค่ะเป็นเพราะอะไรครับท่านก็ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันอ๋อเพราะว่าพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระศาสดาส่วนนะครับพระคุณเจ้าที่คุณครูกล่าวเมื่อกี้ถือว่าเป็นพระอะไรครับสาวกพระสาวกเอาปรบมือให้นะครับนักเรียนทั้งสองโรงเรียนด้วยครับสัญญาณมาหรือยังครับสัญญาณรู้สึกเดินทางไกลมากนะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่คุณครูอยากจะอะไรครับทบทวนหรือว่าอยากจะดูนะครับภูมิธรรมภูมิปัญญาของนักเรียนทั้งสองโรงเรียนว่าพอจะมีแบ็คกราวด์หรือว่ามีพื้นฐานของการฟังธรรมไหมเอาจะถามอีกสักหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องสำคัญก็คือการฟังธรรมมันต้องมีคนเทศใช่ไหมมีคนมาแสดงธรรมและในเวลาเดียวกันก็ต้องมีคนมาอะไรครับฟังธรรมใช่ไหมครับคุณครูอยากจะถามว่าผู้เทศที่ดีหรือนักแสดงธรรมที่ดีหรือครูสอนที่ดีเนี่ยครูสอนธรรมะที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติเอาเด่นๆสัก 3-4 ประการในเบื้องต้นนี้ก่อนใครคิดว่าจะตอบปัญหาของคุณครูได้ครับทั้งสองโรงเรียนเลยครับ